ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทานิสาธุสาธุลำดับต่อไปก่อนที่เราจะอธิษฐานปัจจัยเพื่อตักบาตรขออาราธนาพระอาจารย์พระมหาดุสิตยานภูสิโตปริยัติธรรม9ประโยคจากวัดไทยร้อนแอนเจลิสได้กล่าวธรรมคาถาท่านพระอาจารย์พระมหาดุสิตนี้ถือว่าเป็นราชบัณฑิตเนาะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งเรียกว่าทรงตั้งปริญญาปริญญาส่วนใหญ่เราจะรับในมหาวิทยาลัยแต่ท่านพระอาจารย์ท่านจะรับที่ในพระบรมมหาราชวังวันนี้เราก็ทุกไม่ใช่วันนี้ทุกเกือบทุกครั้งพระอาจารย์ท่านก็จะเมตตามากล่าวธรรมคาถาวันนี้ขอรัตนาเพื่อเป็นสิริมงคลแด่ท่านปีมากรเห็นใจขอรัตนาพระอาจารย์ด้วยความโปรดยิ่งครับขอโอกาสพระสงฆ์ขอถวายความเคารพอาจารย์ครูทั้งสองท่านแล้วก็พระสงฆ์ครูขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะเจริญพรท่านผู้สูงอาทิชีพากรที่พากรที่เจริญพรครับก็ท่านได้มาปฏิบัติหน้าที่ของท่านวันนี้นะก็ได้มาทำหน้าที่ของท่านชีวิตนั้นก็คืออยู่กับการงานเมื่อชีวิตเราหมดไปคือการงานของเราก็สิ้นสุดลงเท่านั้นเองพระสงฆ์เองก็ได้ทำหน้าที่ของพระสงฆ์วันนี้ธรรมะก็ไม่มีอะไรมากก็ขอชื่นชมนั่นเองนะได้เห็นความงามของชีวิตที่เกิดขึ้นวันนี้มาทุกครั้งนะก็วัดไทยสุชาดาก็ได้เห็นวิธีนะวิธีพุทธวิธีธรรมการดำเนินชีวิตสังเกตในเบื้องต้นนะเวลาไปวัดต่างๆโยมก็ลองสังเกตดูแล้วกันไปบางวัดก็จะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงว่าใครจะเริ่มก่อนเริ่มหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามาวัดไทยสุชาดาจะเห็นซิกที่ส่งไปกันแม่ก็จะส่งไปหาแม่ประนอมก็คือจะขึ้นเถียงจังหวะนี้ก็จะต้องขึ้นแล้วมายังฟันเตลวันนี้นะถ้าแม่ประนอมไม่ขึ้นอาจารย์พระครูก็จะสะกิดบอกจังหวะอยู่แบบนี้อันนี้ก็วัดไทยสุชาดาเพิ่งเริ่มเป็นรูปร่างเป็นกิจจลักษณะแค่กี่เดือน3เดือนแล้วก็จะนะ3เดือนแค่นั้นเองใช่ไหมคิดดูอีก1ปี2ปีข้างหน้าจะมีรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุดนี่แหละคือความงามความงามที่เกิดขึ้นแต่เราได้มีโอกาสได้ฟังบทสารพันในโอกาสต่างๆ
นี่ก็ยิ่งจะเพราะยิ่งจะมีความงามเกิดขึ้นนี่ก็คือวิถีพุทธในวิถีพุทธอันหนึ่งที่เราได้เห็นนะทำไมต้องเอาเรื่องของศีลเรื่องของภาวนามานำได้หลายคนฝรั่งบางคนก็บอกว่าไปวัดไทยหรือว่าไปวัดแบบพุทธแล้วมีพิธีการเยอะเกินไปขบวนการต่างๆที่คนโบราณท่านวางไว้นะถ้าเกิดเรามาเรียนรู้คนรุ่นใหม่อาจจะใจร้อนเพราะใจร้อนจริงๆไม่ใจมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นวิธีไหนที่จะทำวิธีไหนที่จะทำให้ใจของเราสงบได้มากที่สุดท่านจึงใส่เข้าไปแล้วมองว่าวัตถุเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะไม่มีอะไรหรอกพอไปทำงานก็จุดประสงค์เท่านั้นได้เสร็จจบเรียบร้อยพูดจบแล้วก็กลับแบบนั้นแต่ก็คือความงามที่เกิดขึ้นในการกราบในการไหว้แบบนี้ทั้งหมดมันจะไม่เกิดขึ้นเหมือนกับการทำบุญใส่บาตรเวลาเราเห็นทำไมเวลาเราเห็นเขาทำบุญเราเป็นคนที่เสพภาพนั้นทำไมรู้สึกว่ามันจุกอยู่ที่ใจของเรามันปลื้มกับเขาล่ะเพราะว่าเราไม่ได้มองแค่ว่าคือคนนั้นหยิบของใส่ในบาตรนั่นเองแต่เรามองไปถึงก่อนที่เขาจะให้สิ่งนั้นน่ะเขาคิดอะไรเห็นไหมใจของเราคือเราไม่ได้มองด้วยตาแต่เราเอาใจของเราเข้าไปในมองว่าคือก่อนที่เขาจะนำอาหารมานั่งรอพระสงฆ์แล้วก็ยกขึ้นท่วงหัวเขาคิดอะไรแต่เขาภาวนาอะไรอยู่ในหัวของเขาแล้วก็เอาของสิ่งนั้นลงไปในบาตรนั่นแหละคือความงามมันเกิดขึ้นความงามที่เหมือนฝรั่งเขาพูดน่ะฝรั่งบางทีเราก็มาเข้าใจว่าคือเราเขาเห็นความงามนี้มากกว่าไม่รู้เสียธรรมะก็ยังมองว่าทำไมเขาบอกว่า beautiful wonderful นะแต่เวลาเขาไปพิธีการต่างๆเขาจะชมเราบอกว่าโอ้โหงานพิธีนี่มันทำไมมันอะไรแบบ beautiful wonderful เขาจะแบบรู้สึกคำเขาง่ายๆแบบนั้นอาจจะฟังแล้วแต่เขาเห็นอะไรที่เขาไม่ได้เห็นแค่คนใส่เสื้อผ้าสวยๆเขาเห็นคนที่อันนี้พิธีการทั้งหมดที่มันเป็นไปตามstep by step step ไปเรื่อยๆแต่ละขั้นตอนนั่นคือความงามเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคือกระบวนการทั้งหมดที่คนโบราณท่านทำอาตมามานั่งสวดมนต์ด้วยอยู่ที่วัดไทยโยมก็มาไหว้พระตั้งแต่เริ่มต้นเขาขอความทุกข์เข้ามาความทุกข์เข้ามาเขาหวังเพื่อที่จะมาเข้าถึงพระเห็นพระพระพุทธรูปแล้วก็นำดอกไม้หรืออะไรพวกนี้ต่างๆเข้ามาทุกอย่างที่เขาทำแต่ละสเต็ปแต่ละอันนี้คือจุดเทียนจุดธูปแต่ละขั้นแต่ละตอนอย่างช้าๆนั่นแหละมันเป็นไปด้วยความอดทนมันเป็นไปด้วยความหวังเพื่อที่จะให้ใจของเขาสงบลงไปทีละเล็กทีละน้อยแต่ถ้าเราลวกขั้นตอนได้ไหมต้องมาขอกับพระแก้วเลยครับมุ่งเข้ามาแล้วก็ขอพระกราบกราบเสร็จแล้วคือขอเลยเนี่ยใจของเรามันยังร้อนรุ่มอยู่มันยังร้อนรุ่มอยู่แต่นั่นแสดงว่ามันยังไม่ได้ผลใช่ไหมนะถ้าเกิดเรามากราบด้วยความงดงามจุดเทียนจุดธูปวางดอกไม้นะหลังจากนั้นก็ภาวนาหรือว่าจิตหรือว่าสวดมนต์ก็แต่จะสวดได้แต่ในทางพุทธศาสนาของเราไม่มีคำว่าไม่มีคำว่าเพลงนะเพลงนี่ไม่มีนะเรามีคำว่าแชนติ้งแชนแปลว่าสวดแปลว่าท่องการที่เราแชนที่เราพูดเนี่ยก็คือเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เราเกิดสมาธินั่นเองเพราะจิตที่มันเกิดสมาธินั่นแหละมันถึงจะเห็นมีสติขึ้นมามีโยมท่านหนึ่งนะอาตมาได้สังเกตว่าวิธีที่เขาทำแบบนี้มันเกิดประโยชน์อะไรกับเขาของเขาหายกุญแจเขาหายนะกุญแจเขาหายพอกุญแจเขาหายเขาก็คิดทันทีเลยว่าจิตของเขาสร้างเลยทันทีว่าฉันวางกระเป๋าไว้ตัวนี้เมื่อกี้ฉันหลับตาแล้วก็ไหว้พระระดับแรกคือว่าเราหาของไม่เจอเราจะคิดโทษคนอื่นทันทีก็จะคิดกับคนอื่นทันทีแน่นอนเลยที่มาที่วัดไม่วางกระเป๋าไว้ตอนนี้คนอื่นต้องมาไปแน่นอนเรามองไม่เห็นเราคิดจิตของเรามันสร้างขึ้นมาก่อนคิดไปแล้วคือต้องคนอื่นหยิบไปแน่นอนเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่เราหลับตาไหว้พระคิดอย่างนั้นพอไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วหากุญแจในกระเป๋าของตัวเองจะเอาไปไม่เจอก็เริ่มโวยวายแล้วถามกุญแจหายเอาไปโน่นไปนี่ไปโน่นไปนี่ไปดูในห้องน้ำว่าไปไหนไปกลับมาอาตมาก็เลยบอกกลับมาใหม่สิครับแต่มานั่งไหว้พระใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มช้าๆนะเริ่มช้าๆไม่ต้องรีบขอเงินพระแก้วท่านมีกำลังท่านอยู่ไงกลับช้าๆแล้วก็ช้าๆพอนั่งสมาธิใจเย็นเอาลูกกระเป๋าตัวเองใหม่สิไงเพราะว่าอาตมาก็นั่งอยู่ในก็เห็นว่าคือเขาแค่เดินเข้ามาแค่นี้มันเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะมาหยิบกระเป๋าของเขา
เจนอยู่ในกระเป๋าเห็นไหมนั่นแหละก็คือเพราะว่าจิตของเรามันหลอกทุกอย่างในชีวิตของเราในจิตของเราหลอกทั้งนั้นเลยมันหลอกมันหมดเลยมันหลอกทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยเพราะว่ามีอะไรครอบงำอยู่ก็คือความโลภความโกรธความหลงที่เป็นพื้นฐานของจิตของเรานี่แหละเพราะคือความหลงความโกรธอะไรพวกนี้มันเกิดขึ้นก็รู้ว่าคิดว่าตัวเองของหายก็คิดอยู่กับคนอื่นนั่นเอาไปแต่พอมันมาร้องความคิดของเราแบบนี้มันต้องเป็นแบบนั้นสิเพราะมีแค่นี้เองเพราะเราหลับตานะครับนี่แหละคือกระบวนการของการไหว้พระหรือว่าอะไรพวกนี้ต่างเพื่อที่จะให้เราเกิดความสงบวิธีพูดของเรามีแบบไหนวิธีของคริสต์ก็มีแบบไหนดีเหมือนกันก็คือไปโบสถ์นะไปโบสถ์ใครไปโบสถ์ก็จะวางเทียนไว้เยอะเลยที่หน้าข้างหน้าเลยพอคนเข้ามาทำงานคือเขาก็เอาจุดเทียนในขณะที่จุดก็ไม่ได้รีบจุดนะเทียนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเทียนเล็กๆแบบถ้าใจเราไม่นิ่งเราจุดไม่ได้นะถ้าใจไม่นิ่งเราจุดไม่ได้ทำไมต้องจุดนิ่งในขณะนั้นเพราะว่าคือเพื่อที่จะเราเกิดความสงบเกิดโฟกัสแต่ว่าเกิดคอนเซนเทรตกับสิ่งที่เราทำนั่นเองใจของเราจากที่หายใจแบบเดินมาเหนื่อยนี่ก็หายใจเข้าลึกๆหายใจหยาบก็จะผ่อนคลายไปเรื่อยๆเวลาเราตื่นเต้นเวลาอะไรที่ต่างๆงานต่างๆที่ไปถึงขึ้นวันนี้เห็นท่านโคศูนย์ท่านมาจุดเทียนด้วยความสงบไอ้ก็แสดงมาใจนิ่งๆนะไปหลายงานนะก็ไม่คุ้นกับงานบ้างไม่คุ้นกับพระสงฆ์ไม่คุ้นกับสถานที่บ้างก็ตื่นเต้นพอตื่นเต้นแล้วจุดเทียนจุดทูบก็ทำให้ถูกแบบนั้นนี่แหละก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะไปดูถูกวิธีการต่างๆเล็กๆน้อยๆตั้งแต่คนโบราณท่านวางไว้ท่านมีอยู่เพราะคนในสมัยก่อนมีท่านใจเย็นแต่ท่านใจเย็นท่านมีเวลาของชีวิตท่านมีอะไรก็ยังไงก็คือเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆแต่วิถีชีวิตก็จะผ่านไปเรื่อยๆมันเป็นแต่ละยุคแต่ละสมัยนั่นเองแต่เราคิดว่าพอยุคของเราปัจจุบันนี้มันจะต้องเป็นแบบนี้มันจะต้องประชันมันต้องอะไรแบบนี้ทั้งหมดเราก็เลยไม่ได้เห็นความงามที่เกิดขึ้นแต่คนโบราณท่านทำแต่ละสเต็ปนี้ด้วยความงดงามเพราะฉะนั้นเราสังเกตงานศิลปะต่างๆในยุคก่อนกับในยุคปัจจุบันนี้เพราะศิลปะงานศิลปะนั้นต้องมาจากใจของคนถ้าจิตใจของเราสงบมากแล้วก็งานนั้นก็ถูกมางดงามหลายทุกอย่างต่างๆอ่ะอันนี้เราก็ฝากไว้วันนี้นะก่อนที่จะได้ญาติโยมท่านได้ระดับต่างๆนะก็ฝากไว้ด้วยจิตใจนะทำให้เราจิตใจเกิดความสงบนั่นเองในวิธีในวิธีการในกระบวนการต่างๆก็การบูชาขอเชิญทุกท่านได้ลองสาธุพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังสุทินังวัตเมธานังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังอาสวัคคยาวหังนิพพานัสสะนิพพานัสสะปัจจโยโหตุปัจจโยโหตุอนาคเตกาเลอนาคเตกาเลบิณฑบาตขออาหารบิณฑบาตที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าตั้งใจถวายดีแล้วตั้งใจถวายดีแล้วจงเป็นปัจจัยจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้ามีสติปัญญาเฉียบแหลมมีสติปัญญาเฉียบแหลมหมดสิ้นอาสวะกิเลสหมดสิ้นอาสวะกิเลสความเศร้าหมองทั้งปวงความเศร้าหมองและเป็นปัจจัยและเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานแห่งพระนิพพานในอนาคตการนั้นเถิดในอนาคตการนั้นเถิดสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
สังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสานังสวัสดิ์ภาโตภะคะวะตาธัมโมสันเทติโกอัตตาริโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตเวทิตาโกวิญโยเนติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาเมจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏฐานจัตตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสภูตะระเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยภาหุนายโยทัคคินายโยสัมปะปะโตสัมโพธิมุต
ตโนเอวังตวังวิจโยโหติชยาสุชยมังคะเรหะปะราชิตะปันลังเกสิเสปันทวิโกคะเรอภิเสเกสัพพะพุทธานังอาคาปะโตปะโมทติสุนาคาตังสุมังคะลังสุปะปะตังสุโหติตังสุขันโตสุโมโตจะสุเยธรรมพระมัจจาริสุปัฏฐินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐินังปัฏฐินังมโนกรรมังปนิทิเตปัฏฐินังปัฏฐินังอิตตะวานรพันตาเตปัฏฐินิภวตุสัพพมังคะรังราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาสุทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคะรังราคันตุสัพพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนัสธาสุทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคะรังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุอาเวนัสตาโสทิภาวันตุเตค่ะก็พิธีสงฆ์ก็เสร็จเรียบร้อยในงานนี้ก็จะมีท่านนายกสมาคมแล้วก็ท่านกงสุลนะคะจะได้มีการอุ่นสามจบพร้อมกันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิอิมานิมะยังภันเตมะยังภันเตภัตตานิภัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิภิกขุสังฆัสสะภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนภันเตสาธุโนภันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิภัตตานิภัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังทิตายะทิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมทั้งของบริวารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรให้แก่เจ้ากรรมนายเวรญาติพี่น้องญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วผู้ล่วงลับไปแล้วความสุขความเจริญเพื่อความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมทั้งครอบครัวของข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวของข้าพเจ้าตลอดกาลและนานเทอญตลอดกาลและนานเทอญสาธุตกเนี่ยเป็นน้ำยังเนี่ยเพิ่งใช้ใหม่นะเนี่ยโอเคนะคะ